หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าคุณกำลังเหยียดคนจากความหวังดีวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องการเหยียดคนจากความหวังดีนะครับการที่เราจะรู้ได้เนี่ยว่าการเหยียดหรือไม่เหยียดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรเนี่ยต้องมาแปลความหมายก่อนว่าการไม่เหยียดคืออะไรการไม่เหยียดเนี่ยมันก็คือการไม่ตัดสินผู้อื่นจากภายนอกและภายในถ้าอยู่ในขอบเขตนี่ปุ๊บคือจบงั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคำพูดดีๆคำพูดสวยหรูหรือคำพูดให้สบายใจอะไรพวกนี้ไม่ใช่การไม่เหยียดไม่เกี่ยวกันนะอ่ะเรามาลองยกตัวอย่างเบสิกก่อนก็คืออาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับพวกคุณเพราะว่าพวกคุณเป็นแบบวัยรุ่นนะเวลาผู้ใหญ่แบบว่าปลูกฝังเด็กแบบว่าตั้งใจเรียนนะลูกจะได้ไม่โตไปเป็นก่อสร้างอะไรเงี้ยเนี่ยแม่งกลายเป็นการเหยียดในตัวแล้วทั้งที่คุณกำลังหวังดีกับลูกหลานคุณอยู่แต่แบบอ้าวก่อสร้างมันผิดอะไรต่อให้คำเหล่านี้ไม่มีคำหยาบใดๆเลยนะแต่ว่าคุณก็กำลังเข้าข่ายการตัดสินผู้อื่นจากภายนอกและภายในใช่ไหมแต่นี้มันอาจจะไกลตัวคุณเกินนะคุณก็ด่าผู้ใหญ่อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเด็กๆโอเคอ่ะพ่อหนุ่มสุภาพบุรุษบางคนแล้วกันนะจะชอบคิดว่าการขยันขยอลุกให้นั่งกับช่วยผู้หญิงถือของมันคือการสุภาพบุรุษที่แบบให้เกียรติผู้หญิงนะใช่ไหมการมีน้ำใจเนี่ยมันดีนะถ้ามันเป็นหนึ่งครั้งแรกนึกออกไหมแต่ถ้ามึงพูดไปปุ๊บแล้วเขาปฏิเสธมันควรจบแล้วเว้ยนึกออกไหมถ้ามึงเริ่มครั้งที่2ที่3เมื่อไหร่นั่นคือการเหยียดแล้วยกตัวอย่างเช่นคุณนั่งรถ2แถวอยู่แล้วมีผู้หญิงเดินผ่านมารู้สึกอยากเป็นสุภาพบุรุษอยากลุกให้นั่งเชิญนั่งครับมึงลุกขึ้นมาแล้วผู้หญิงบอกไม่เป็นไรค่ะป้ายหน้าก็ลงแล้วหรือไม่เป็นไรค่ะไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยแบบนั่งครับนะนั่งอ่ะมึงกำลังเหยียดผู้หญิงอยู่ว่าผู้หญิงต้องอ่อนแอจนยืนไม่ไหวทั้งที่เขาก็เป็นคนเหมือนมึงและเขาก็มีขาเขาไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยใช่ไหมหรือต่อให้เป็นคนเจ็บป่วยก็ตามถ้าแม่งไม่อยากนั่งก็คือไม่อยากนั่งเห็นไหมอันนี้คือการมีน้ำใจนะแต่ว่ามันเข้าข่ายการตัดสินผู้อื่นจากภายนอกและภายในว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาน่าจะอ่อนแอนะการไม่ให้ผู้หญิงถือของหรือการแบบช่วยผู้หญิงเหมือนกันช่วยถือนะครับถ้าผู้หญิงปฏิเสธปุ๊บมึงต้องหยุดถ้ามึงมีครั้งที่2ให้หลังเอามาหน้าเอามาเดี๋ยวช่วยถือให้หน้าฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์อย่างเงี้ยมึงเหยียดแล้วว่าผู้หญิงต้องไม่ไหวต้องเหนื่อยเขาจะเหนื่อยเขาจะไม่ไหวแต่จิตใจเขาไหวมันก็เรื่องของเขานึกออกไหมกูเคยเจอเหตุการณ์แบบว่าเพื่อนกูชายแท้นะแบบว่าขนของแบกของอะไรเงี้ยแม่งตะโกนมาเลยเอ้ยผู้หญิงไม่ต้องถือนะผู้หญิงไม่ต้องถืออ่ะมันก็ดูแบบเอ้ยแมนใช่ไหมแต่ถ้าผู้หญิงมันอยากถืออ่ะมึงไปกีดกันให้เขาไม่ได้ช่วยแล้วกลายเป็นการเหยียดอีกว่าผู้หญิงแรงน้อยผู้หญิงช่วยอะไรไม่ได้หรอกทวงเปล่าใช่ไหมต่อให้มึงไม่คิดอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าเจ้าตัวเขามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแบบนั้นได้เพราะว่ามันเป็นการตัดสินผู้อื่นจากภายนอกและภายในนะอ่ะมาดูกันต่อนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือการที่คุณเวอร์เกินคำว่าปกติยกตัวอย่างเช่นเป็นสิวก็ได้อ่ะแล้วกูเคยเห็นอยู่โพสต์นึงเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาไปร้านเหล้าใช่ไหมแล้วเขามีสิวเต็มหน้าเลยพวกร้านเหล้าพวกเนี้ยเขาจะชอบถ่ายรูปมาลงเพจอะไรเงี้ยและรูปนั้นอ่ะคนแชร์เยอะมากอุ้ยสวยจังเลยสวยสวยอุ้ยสวยมากคนเรามีความสวยเป็นของตัวเองถึงเธอจะเป็นสิวแต่เธอก็สวยมากเลยนะแบบคืออะไรที่มันผิดปกติมากเกินไปเมื่อไหร่อ่ะมึงกำลังเหยียดเขาละเพราะว่าอะไรพูดอย่างนี้มันเหมือนกันไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่ามึงลองมานึกดูดีๆว่าถ้ามึงไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นสิวแล้วสิวเป็นสิ่งที่แย่มึงจะเม้นกันแบบว่าเวอร์วังอลังการขนาดนี้ไหมทั้งที่เจ้าตัวเขาแค่มานั่งเที่ยวร้านเหล้าปกติในรูปอื่นๆก็ไม่มีใครเม้นอะไรเลยมีแค่รูปนี้ที่แบบว่าเม้นแบบกระจุยกระจายอย่างเงี้ยมันคือการแบบว่ามึงตั้งแง่ก่อนว่าสิวเท่ากับไม่ดีงั้นถ้าเกิดจะให้เขารู้สึกดีต้องชมเขาว่าสวยอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมหรือถ้าในกรณีเดียวกันที่เป็นการตั้งแง่ไว้ก่อนว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันไม่ดีเราก็เลยพยายามจะพูดอะไรก็แล้วแต่เพื่อหนีสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นคำว่าผิวสีอ่ะเมื่อก่อนคำว่าผิวสีเนี่ยมันเป็นคำที่โอเคใช่ไหมเอาไว้เรียกคนดำเอาไว้เรียกชาวแอฟริกันทั้งหลายเหล่านี้แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วเป็นคำว่าผิวดำเพราะอะไรถึงต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าผิวดำจากคำว่าผิวสีเพราะว่าคำว่าผิวสีเนี่ยมันคือการตั้งแง่ก่อนว่าผิวดำเท่ากับไม่ดีเท่ากับเหยียดเท่ากับว่าผู้ฟังจะต้องรู้สึกไม่ดีแน่เลยงั้นกูตั้งคำใหม่เป็นคำว่าผิวสีเพื่อเรียกคำว่าผิวดำทั้งที่ผิวดำมันมีค่าเท่ากับผิวเหลืองผิวขาวผิวชมพูมันมีค่าเท่ากันในขณะที่มึงเรียกผิวอื่นแต่มึงพยายามจะเรียกสิ่งนี้นั่นแหละคือการเหยียดงั้นเดี๋ยวนี้เขาเลยเปลี่ยนแล้วว่าผิวสีเขาไม่ใช้กันแล้วเขาใช้คำว่าผิวดำนะการใช้เรียกกลุ่มคนกับการใช้เรียกบุคคลไม่เหมือนกันนะโอเคการใช้เรียกกลุ่มคนเนี่ยไม่ได้เป็นการเหยียดเพราะว่ามันคือแคตตากรีเขาเช่นหมอจะบอกว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคอ้วนประเภทนี้เรียกคนอ้วนประเภทนี้เรียกคนผอมอะอย่างนั้นแหละไม่ผิดเพราะว่ามันคือการเรียกรูปพรรณสันฐานเขาโดยที่เราไม่ได้คิดฝังหัวว่าอ้วนเท่ากับไม่ดีหรือผอมเท่ากับไม่ดีแล้วเราก็เลยพยายามจะเลี่ยงคำว่าอ้วนคำว่าผอมอย่างเงี้ยมันคือการเหยียดเว้ยแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลเมื่อไหร่อ่ะมันอยู่ที่ปัจเจกบุคคลแล้วว่าเขาพอใจที่จะอ้วนหรือผอมถูกไหมแล้วเราจะเรียกบุคคลยังไงให้ไม่เป็นการเหยียดใช่ไหมไม่ไปเรียกเขาว่าอ้วนไม่ไปเรียกเขาว่าผอมไม่ไปเรียกเขาว่าดำหรือไม่ไปเรียกเขาว่าขาวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เรียกชื่ออ่ะ
จบไหมจบเลยว่าถ้าสนิทกันมากๆเราถึงจะรู้ใจว่าเขาต้องการให้เรียกว่าอะไรหรือเรียกคุณมิสเตอร์เธออะไรก็แล้วแต่มันก็เรียกไปแต่ว่าก็ไม่ต้องไปเรียกรูปพรรณสันฐานเขาก็จบนะมันจะชอบมีปัญหาว่าแบบว่าทำไมพูดไม่ได้ก็เนี่ยก็เห็นอยู่เป็นตุ๊ดทำไมเรียกตุ๊ดไม่ได้เขาอาจจะมั่นใจว่าตัวเองต้องเรียกว่ากระเทยหรือเขาต้องมั่นใจว่าตัวเองเรียกว่าผู้หญิงไปเลยหรือเรียกว่าทรานเจนเดอร์อะไรมันก็อยู่ที่เขาเพราะนั้นถ้ามึงรู้ชื่อเขามึงเรียกชื่อเขาหรือถ้ามึงไม่รู้ชื่อมึงก็เรียกคุณก็ได้ใช่ไหมอ่ะลิกประเด็นหนึ่งล่าสุดสมมติว่าเราต้องการคนมาถ่ายงานเป็นกระเทยมีงูแต่เราก็ไปคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราโพสต์ว่าหาคนที่เป็นกระเทยมีงูเนี่ยมันจะเป็นการไปเหยียดกระเทยหรือเปล่าว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเรียกฉันว่าเป็นกระเทยมีงูด้วยอะไรเงี้ยอ่ะการตั้งแง่แบบเนี้ยเท่ากับว่ามึงไปเหยียดเขาแล้วเพราะมึงคิดว่าการเรียกแบบเนี้ยไม่ดีไว้ก่อนนะเห็นไหมทั้งที่เจ้าตัวอาจจะภูมิใจที่ฉันมีนมและฉันมีงูด้วยอะไรเงี้ยอ่ะเห็นไหมแล้วถ้าเหยียดลุงประโมนี่ถือเหยียดก็ถือว่าเป็นการเหยียดไงแต่ว่ามึงยอมรับที่มึงจะเป็นคนเหยียดหรือเปล่าซึ่งกูยอมรับเห็นไหมซึ่งมันก็จะมีคำถามว่าแล้วถ้าไอ้คนคนนั้นมันเป็นคนที่ไม่ดีจริงๆอ่ะอาจจะเป็นคนเลวคนโง่แบบลุงนั่นน่ะแบบว่าคนที่มึงไม่ชอบแล้วมึงด่ามันน่ะด่ามันว่าโง่แกอะไรเงี้ยมันทำได้เว้ยแต่มึงต้องยอมรับให้ได้ว่ามึงกำลังเหยียดเขาอยู่ซึ่งถ้ามึงยอมรับได้ว่ามึงกำลังเหยียดเขาอยู่มึงก็โอเคนะอย่าไปคิดว่าเราไม่เหยียดเขาแต่ว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเข้าตัวเองว่ะตัวเองเป็นบุคคลแบบนี้ว่ะอย่าพึ่งรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกชั้นห่วยชั้นอะไรเงี้ยอย่าพึ่งนะเพราะว่าถ้าคุณเริ่มมีแนวคิดว่าคุณไม่อยากเหยียดคนอื่นแล้วเนี่ยแม่งคือเริ่มมาถูกทางแล้วใช่ไหมแล้วก็คนที่ทำถูกต้องอยู่แล้วอ่ะก็อย่าพึ่งไปเหยียดหรือว่าเกลียดโกรธคนที่เขาเหยียดคนจากความหวังดีเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยแม่งเกิดจากกลุ่มคนที่เป็นพวกเดียวกันเว้ยคือพวกคนที่ไม่อยากเหยียดคนอื่นคือเขามาถูกทางแล้วเขาแค่เลือกยานพาหนะผิดใจเขาอ่ะมันมาแล้วเพราะนั้นเราแค่ต้องสร้างเสริมความรู้ให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเอ้ยอย่าพึ่งไปคิดว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันไม่ดีแล้วคิดว่าสิ่งนั้นน่ะมันแย่แล้วเราเลยพยายามจะเลี่ยงสิ่งนั้นยุติการเหยียดด้วยการคิดว่าเขามีข้อเสียหรือข้อบกพร่องอะไรให้ทุกอย่างเป็นปกติอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าทุกอย่างแม่งคือเรื่องปกติใครเป็นสิวก็ไม่ต้องไปอวยเขาเวอร์หรือใครอ้วนก็ไม่ต้องไปอวยว่าแบบว่าเอ้ยสวยในแบบของเธออะไรเงี้ยใช่เขาสวยเขาดูดีได้ถ้าเขามั่นใจเรื่องของเขามึงจะคิดว่าเขาไม่สวยก็ได้มึงจะคิดที่อะไรก็คิดไปแต่มึงแค่อย่าไปแสดงต่อเขาว่าสิ่งที่เขาเป็นมันผิดปกติทุกอย่างมันเป็นปกติทุกคนปกติทุกคนมีค่าเท่ากันแค่นั้นจบนะโอเคแล้วก็ไอ้คนที่คิดว่าตัวเองไม่เหยียดแล้วก็ไปด่าไปว่าคนที่เขามาเริ่มมาถูกทางแล้วเนี่ยแทนที่จะไปสร้างเสริมความเข้าใจเขาแต่มึงเสือกไปด่าว่าเขาแทนเนี่ยนั่นแหละมึงกำลังเหยียดว่าแบบว่ามึงอ่ะไม่เข้าใจมึงอ่ะไม่ใช่พวกกูแล้วมึงก็ไปกดเขาหรือแม้แต่บางทีบางคนอยากปกป้องคนที่ถูกเหยียดก็เลยไปเหยียดซะเองอ่ะเหมือนไอ้คลิป Q&A ของช่องบ้านกูเองอ่ะนาย B เนี่ยเหยียดนาย A นาย C เลยเหยียดนาย B เพื่อปกป้องนาย A อย่างเงี้ยมันคือการเหยียดอยู่ดีเว้ยเช่นคนคนนึงถ่ายรูปอีกคนคนนึงแล้วมาโพสต์ในโซเชียลว่าปิดแมสเนี่ยดูดีเลยนะเปิดแมสมามึงรีบใส่แมสกลับคืนไปเถอะแต่ไอคนที่3เนี่ยไอคนนาย C เนี่ยมันก็อยากปกป้องคนแรกไงแม่งก็เลยมาบอกนาย B ว่าเข้าไปส่องโปรไฟล์มึงแล้วเนี่ยหน้าอย่างมึงไม่น่าจะไปเหยียดคนอื่นได้นะเอ้ามึงอะแหละกำลังเหยียดเขาอยู่นึกออกไหมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือตัดสินผู้อื่นจากภายนอกและภายในแค่นั้นเองนะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะครับการเหยียดด้วยความหวังดีเนี่ยมันก็คือการเหยียดอยู่ดีเนาะอยากให้ทุกคนเข้าใจและกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ที่จุดเริ่มต้นคือจุดปกติธรรมดาไม่มีอะไรไม่ดีสุดท้ายแล้วแค่คุณไม่ตัดสินผู้อื่นจากภายนอกและภายในคุณก็ไม่เหยียดคนอื่นแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายจบ